36 cos θ เท่ากับ 0.28 นะ 0.28 จาก 0.28 ตรงนี้มันคือ28ส่วน100หาร4เหลือ7ส่วน25จากรูปนะครับพี่ให้มุมนี้คือมุม θ cos θ คือ7ส่วน7กับ25ถูกไหมนะดังนั้นยังจำอัตราส่วนนี้ได้ไหมครับ7 24 25นะเจอบ่อยแล้วนะครับอัตราส่วนนี้7 24 25น้องรู้ความยาวของทุกด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้เรียบร้อยมาดูซิขอบเขตของมันนะครับเซต้ามากกว่า3ไพส่วน2น้อยกว่า2ไพดังนั้นเซต้าตรงนี้นะครับอยู่ในคอร์เรนท์ที่1คอร์เรนท์ที่1นั่นหมายความว่านะครับค่าคอสและค่าไซน์เป็นบวกทั้งคู่หาค่าออกมาครับ1บวกแทนยกกำลัง2เซต้าถูกไหมมันคือ24คูณ24ส่วน7คูณ7นะครับใส่รากที่2เข้าไปด้วยลบโคเซกเซต้าโคเซกเป็นส่วนกลับของไซน์นะครับเพราะฉะนั้นไซน์ตรงนี้คือ24ส่วน5ส่วนกลับของไซน์ก็กลายเป็น25ส่วน4นั่นเองจากตรงนี้นะครับจะได้49 24คูณ24ได้576ส่วน49ใส่รูทเข้าไป49บวก6 75นะครับได้เท่าไหร่ได้เท่าไรครับได้เท่ากับ25ถูกป่ะนะครับตรงนี้ถอดรากออกมาได้เท่ากับ25ถูกไหมเพราะ49บวก5 76ตรงนี้ได้625ถอดรากออกมาได้25นะครับตรงนี้ถอดรากออกมาได้7เพราะฉะนั้นจากเจ้าก้อนเนี้ยมันจะกลายเป็น25ส่วน7ลบ25ส่วน24ปึ๊บโอเคทำให้ตัวส่วนเท่ากันนะครับจะได้600ลบ175ส่วนคือ168นั่นเองนะครับ600ลบ175เหลือ425ส่วน168ตรงกับช้อยหรือยังตรงแล้วนะครับ36ตอบข้อ1